เท่านี้ก็ผิดแล้วค่ะอันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำได้ในเชิงวิทยาศาสตร์จริงๆนะคะวันนี้มีใครยังไม่รู้อีกเหรอคะว่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ในกรุงเทพอันนี้เขาจะลงเป็นผู้ว่าหรือเขาจะลงเป็นนายกคะฟุตไปถึงระดับประเทศเรียบร้อยแล้วถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับได้ค่ะคืออย่างนี้ก่อนนะปัญหาเนี้ยถ้ามีผู้ว่าคนไหนบอกว่าถ้าได้เป็นผู้ว่าปั๊บแล้วฝุ่น PM 2.5 จะหมดไปตอแหล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 โกหกฮะเป็นไปไม่ได้ฮะเพราะปัญหาที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันและยังไม่มีงานวิจัยงานศึกษาใดที่บ่งชี้ได้ชัดว่าไอ้เจ้าฝุ่น PM 2.5 ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากไหนเป็นหลักกันแน่มีแต่ข้อสันนิษฐานทางวิชาการทั้งสิ้นถูกเลยค่ะทุกวันนี้นะคะข้อมูลที่กรมควบคุมมลพิษเผยแพร่ออกมานะคะว่าแหล่งกำเนิดหลักของ PM 2.5 ในกรุงเทพมหานครคือการจราจรเป็นหลักนะคะแต่ว่าข้อมูลที่กรมควบคุมมลพิษเอามาใช้เพิ่มมาจากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษเองซึ่งมีเพียงไม่กี่จุดและส่วนใหญ่ก็จะอยู่ริมถนนนะคะเพราะงั้นไม่แปลกใจถ้าข้อมูลที่เขาวิเคราะห์มามันจะมาจากการจราจรนะคะแต่ถ้าเราไปดูบนแอปพลิเคชันอย่างเช่น IQ Air นะคะเขาก็จะพบว่าช่วงไหนที่ฝุ่นเยอะๆค่ะฝุ่นมันไม่ได้หนาแน่นในเขตเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นนะแต่ว่าฝุ่นมันไปหนาแน่นในเขตชานเมืองซึ่งหนึ่งในสาเหตุที่เราคาดคิดไว้อย่างที่เขาไม่เคยพูดถึงเลยก็คือแหล่งอุตสาหกรรมว่ากรุงเทพเราเองเนี่ยก็ติดกับจังหวัดที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมสำคัญไม่ว่าจะเป็นสมุทรปราการสมุทรสาครหรือว่าสมุทรสงครามถึงจะห่างไปนิดนึงแต่ก็เป็นเมืองอุตสาหกรรมทั้งสิ้นค่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญว่าถ้าจะจัดการฝุ่นเนี่ยเราก็ต้องศึกษาแหล่งที่มาจริงๆให้ได้ก่อนนะคะเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาที่ตรงจุดไม่ใช่เพียงแก้ปัญหาไปตามที่เขาบอกเฉยๆค่ะรถทุกคันนะครับโดยเฉพาะรถของกรุงเทพมหานครเราตรวจบำรุงรักษาก่อนได้ไหมประสานงานไปยังรถหน่วยงานราชการต่างๆรวมทั้งขอสอมกรนะครับในการบำรุงรักษารถของพวกเขาได้ไหมถูกไหมเรื่องตรวจความดำนี่จริงๆมีมานานแล้วนะเราน่าจะเคยได้ยินมาอย่างน้อย5ปีแล้วก็มีการตรวจอยู่เรื่อยๆเนาะแต่ปัญหาที่เราเจอเลยคือตรวจแล้วยังไงต่อมากกว่านะคะก็สุดท้ายเราก็เห็นรถควันดำน่ะกลับมาวิ่งเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ที่ขาดจริงๆเลยค่ะคือนโยบายที่ช่วยสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ประชาชนและเอกชนน่ะสามารถเปลี่ยนรถให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นได้นะคะเพราะเราไม่สามารถที่จะโยนภาระลงไปให้ประชาชนเลยบอกว่าเฮ้ยเธอลดความดันไปเปลี่ยนรถสิอะไรเงี้ยแล้วแบบเราจะเอาตังค์ที่ไหนไปเปลี่ยนอ่ะเอาจริงๆถ้าเกิดนโยบายรัฐไม่ได้ส่งเสริมในจุดนี้เลยนี่ก็เป็นจุดสำคัญค่ะเอาจริงๆของคุณวิโรจน์เนี่ยพอฟังตัวเต็มแล้วค่ะค่อนข้างจะพูดตรงจุดนะคือแต่ละปัญหาที่เขาพูดถึงก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญค่ะที่ถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเราก็ต้องไปแตะในจุดนั้นๆทั้งหลายนะคะถือว่าค่อนข้างตรงจุดเลยแต่ว่าเรื่องของการจัดการจริงเนี่ยเราต้องมาดูอีกทีหนึ่งเหมือนกันว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของกทม.เองแล้วอ่ะจะทำได้แค่ไหนแล้วถ้าเป็นเรื่องของกทม.โดยตรงนะครับฝุ่น PM เนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ามาจากการสันดาปเครื่องยนต์นะครับกับการเผาสั้นกระชับมากค่ะก็ถามว่าเขาพูดถึงปัญหาไหมใช่เขาพูดถึงปัญหาแต่เขาไม่เคยพูดเลยว่าอย่างไรว่าแบบจะแก้อย่างไรคือเรารู้อยู่แล้วค่ะว่ากรุงเทพมีปัญหาเรื่องรถติดมีปัญหาฝุ่น PM 2.5 มาจากการจราจรมาจากรถดีเซลคิดว่าอันเนี้ยไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟังแต่สิ่งที่ประชาชนอยากจะฟังจริงๆอะค่ะคือจะแก้ไขอย่างไรมากกว่าค่ะผมทำเรื่องนี้มาตลอดนะตั้งแต่ก่อนมาลงผู้ว่ากทม.พอรู้ทั้งรู้อยู่ว่า PM 2.5 มันตายจริงครับเพราะงั้นอันดับแรกจะทำยังไงให้ทุกท่านกลัวสงสัยจริงทุกวันนี้มีใครยังไม่รู้อีกเหรอคะว่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ในกรุงเทพคิดว่าตรงเนี้ยทุกคนน่าจะค่อนข้างรู้แล้วก็ระแวดระวังในระดับหนึ่งแล้วไม่งั้นช่วงที่ฝุ่นขึ้นหนาๆหน้ากากคงไม่ขาดตลาด
กลัวกลัวค่ะตอนนี้ก็กลัวแล้วค่ะผมตั้งใจจะติดอย่างน้อย 2,000 จุดไม่ใช่อยู่แถวศรีพญาต้องมาใช้จุดวัด PM 2.5 แถวโรงพยาบาลจุฬามันก็ไม่ใช่อ่ะมันไกลใช่มั้ยครับท่านก็ไม่สนใจพอติดตั้งทุกจุดแล้วให้แสดงกทม.มีป้ายเยอะไปหมดสัมปทานป้ายนี่ของกทม.นะบอกขอร้องคนที่รับสัมปทานไปขึ้นตัววิ่งได้มั้ยแต่ถ้าเกิดแดงเมื่อไหร่ให้ขึ้นเลย30วินาทีทางใช่ป้ายกทม.เยอะมากนะคะแต่กทม.ขายโฆษณาไปหมดแล้วค่ะก็ไม่รู้ว่าจะโฆษณาอะไรกันเยอะขนาดนั้นเหมือนกันเนาะโอเคก็เรื่องของการติดจุดวัดนะคะ 2,000 จุดถือว่าเป็นนโยบายที่น่าสนใจเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าต่อให้ห่างกันเพียงแค่ 2-3 กิโลนะคะแต่ว่าปริมาณฝุ่นเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันเนาะด้วยความที่เราใกล้ไกลแหล่งกำเนิดไม่เท่ากันแล้วอาจจะการที่มีจุดวัดเยอะค่ะก็อาจจะเป็นหนึ่งในทางช่วยให้เรารู้ได้ด้วยนะคะว่าแหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5 แท้จริงแล้วมันมาจากไหนบ้างเพราะว่าถ้าเรามีจุดกระจายเราก็จะสามารถดูแหล่งกำเนิดจากแหล่งต่างๆได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้ในกรุงเทพมหานครนะคะนอกเหนือจากเครื่องที่ติดตั้งโดยกรมควบคุมมลพิษแล้วแล้วก็ของกทม.เองแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเครื่องของประชาชนที่เราต่างติดตั้งกันเองนะคะอยู่จำนวนมากต้องขอบคุณพลังประชาชนทุกคนนะคะที่ช่วยกันติดตั้งทำให้เรามีข้อมูลในการตรวจสอบวิเคราะห์ทุกวันนี้ค่ะป้ายรถเมล์ของกทม.ตรงนี้จะทำที่ชาร์จไฟระบบชาร์จเร็วเรียกควิกชาร์จเนี่ยทำงานได้ดีกทม.ต้องเป็นผู้ริเริ่มให้บริการรถเมล์ไฟฟ้าที่จะสามารถเข้าไปในซอยนะครับมีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่วิ่งบนถนนเป็นชัตเตอร์บัสมาเสริมกับรถไฟฟ้าเรื่องป้ายรถเมล์เป็นจุดชาร์จไฟเนี่ยอันเนี้ยยังรู้สึกเคลือบแคลงนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีนะว่าจุดที่รถติดมากๆเนี่ยมันจะเป็นจุดป้ายรถเมล์นะคะเพราะมันจะมีการสวนการแซงการเบียดกันแบบถ้าเราเอาจุดชาร์จรถไปไว้ตรงนั้นอีกก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นออปชันที่ดีหรือเปล่าแต่ส่วนที่น่าสนใจคือเรื่องของรถเมล์ไฟฟ้าเนาะเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่หน่วยงานรัฐสามารถลงทุนได้ในทันทีแล้วก็แน่นอนรถเมล์ก็เป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5 ที่สำคัญด้วยนะคะโดยรวมถือว่านโยบายน่าสนใจนะคะเพราะว่ามีการดูแล้วว่าอำนาจกทม.สามารถทำได้ตรงไหนโดยเฉพาะเรื่องของการเพิกถอนใบอนุญาตการก่อสร้างนะคะอยู่ในใต้อำนาจของกทม.เองนะคะแต่ว่าหน้า งานจริงตอนที่จะใช้อำนาจจริงๆเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแต่ว่าจุดบอดตัวนึงนะคะคือเรื่องของการลดหย่อนภาษีเพราะตรงนี้จะไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของกทม.กทม.จะต้องไปดีลต่อนะคะว่าจะไปให้เขาขอลดหย่อนภาษีได้อย่างไรPM มันจะมาช่วงระหว่างปลายฤดูหนาวจะเข้าฤดูร้อนอย่างเช่นตั้งแต่เดือนธันวามกรากุมภามีนาเท่านั้นประมาณ 3-4 เดือนเท่านั้นเท่านี้ก็ผิดละค่ะค่ะฝุ่น PM นะคะไม่ได้มีแค่เฉพาะช่วงหน้าหนาวนะคะเพียงแค่ช่วงหน้าหนาวอ่ะจะเป็นช่วงที่เรามองเห็นได้ชัดเจนที่สุดนะคะเพราะว่ามันหนาซะจนเรามองได้เห็นด้วยตาเปล่านะคะแต่อย่างที่ก่อนหน้านี้เราเฉลยตัวเลขกันไปแล้วเนาะว่าเรามีฝุ่น PM เนี่ยอยู่ในอากาศตลอดเวลานะคะไม่ได้หายไปไหนเลยแล้วก็การที่ฝนตกไม่ได้ทำให้ฝุ่น PM นั้นลดน้อยลงนะคะตรงกันข้ามด้วยซ้ำก็คือวันไหนที่อากาศปิดมีฝนคลุมคลำหรือว่าฝนเพิ่งตกไปใหม่ๆนะคะณเวลานั้นนะคะจะเป็นช่วงที่ฝุ่น PM อ่ะฟุ้งขึ้นมาในอากาศมากกว่าอันนี้สามารถลองเช็คบนแอปพลิเคชันได้เลยที่มันมาจากประเทศเพื่อนบ้าน1อันนี้เราก็จะไปเอาตัวรอดไงบอกว่าเอ้ยมาจากเพื่อนบ้านไหมมีการเผาป่าจากประเทศใกล้เคียงไหมมันก็มีการเผาพืชพันธุ์ของเราอย่างเช่นบนภูเขาเผาเพื่อจะปรับดินเพื่อจะปลูกใหม่อันนี้เขาจะลงเป็นผู้ว่าหรือเขาจะลงเป็นนายกคะพูดไปถึงระดับประเทศเรียบร้อยแล้วฟังมาได้หลายวินาทีแล้วยังไม่วนมาสาเหตุของกรุงเทพมหานครเลยพอปลูกต้นไม้เยอะๆเนี่ยการดูดซับฝุ่นต่างๆค่าฝุ่น PM ก็จะลดลงเพราะว่าโลกร้อนต่างๆก็จะลดลงไปตามธรรมชาติเพราะว่ามันจะดูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปนะครับกลางวันเนี่ยต้นไม้ก็จะคายออกซิเจนออกมาแล้วก็ดูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปค่าฝุ่น PM ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์แทบทั้งนั้นเนี่ยพอดูดซับเข้าไปเนี่ยถ้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นเนี่ยมันก็จะโดยธรรมชาติของมันจะลดค่าของฝุ่น PM ลงไปด้วยต้องระวังนิดนึงนะคะคาร์บอนไดออกไซด์กับ PM เนี่ยคนละตัวกันนะคะแล้วก็ไม่ได้มาด้วยกันในทุกๆครั้งด้วยเช่นกันนะคะ
ช่ถ้าพูดถึงแหล่งกำเนิด PM 2.5 เนี่ยก็จะมีมลพิษอากาศอีก2ตัวนะคะที่สามารถเป็นสร้าง PM 2.5 ในระดับทุติยภูมิได้ก็คืออย่างเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับไนโตรเจนไดออกไซด์แล้วก็โอโซนนะ3ตัวที่จะแบบคอมโบกันไปเจอแสงนะคะแล้วก็แปรรูปออกมาเป็นฝุ่น PM 2.5 ค่ะแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเกี่ยวกับคาร์บอนไดออกไซด์แค่อาจจะแบบว่าเกิดจากแหล่งกำเนิดที่ปล่อยออกมาทั้งคู่ก็คือทั้ง PM 2.5 แล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่ต้นไม้เนี่ยแอบควีชั่นนิดนึงเหมือนกันว่าจะไปปลูกที่ไหนมาทุกวันนี้แม้แต่ถนนข้างทางก็เห็นกทม.ตัดกันเหี้ยนเลยขนาดมีหน่วยลูกชาติเข้าไปช่วยแล้วก็ยังมีหลายๆจุดนะคะที่เห็นคนรีพอร์ตออกมาว่าก็ตัดกันเหี้ยนเหมือนกันนะคะปลูกได้ค่ะท่านแต่ก็อย่าตัดกันหมดด้วยเช่นกันหมดพอดีเลยก็นะท่านอยู่มา8ปีแล้วเนาะท่านก็คงรู้ปัญหาเยอะแยะมากมายนะคะหลายๆอย่างก็เห็นท่านมากระตือรือร้นทำช่วงนี้ก็ดีใจด้วยนะคะที่ท่านได้ลงมือทำสักทีนะคะถึงแม้ว่าฝุ่นกรุงเทพจะมีมานานกว่า10ปีแล้วนะคะอยู่มา5ปีที่เป็นผู้ว่าอ๋อที่เป็นผู้ว่า5ปีใช่ไหมได้ขนาดนี้ก็โอเคแหละมากนั่นเองคิดถึงเรื่องว่าเราจะมีระบบเหมือนกับว่าเราทำไอ้เซ็นเซอร์ในแต่ละจุดเนี่ยนะคะที่ถ้าคุณฝ่าไฟแดงตรงจุดนี้อะไรพวกนี้คุณจะถูกหักคะแนนนะคะไอ้เซ็นเซอร์นี่ก็เหมือนกับ Easy Pass ที่คุณขึ้นทางด่วนอะจริงๆระบบเซ็นเซอร์ตอนนี้น่าจะมีอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดใครเคยฝ่าไฟแดงนะคะก็น่าจะรู้ว่าใบปรับค่าปรับเนี่ยมาถึงบ้านเลยร้อนกันเร็วมากคิดว่าตัวนี้น่าจะมีอยู่แล้วถ้าเกิดอยากจะไปใช้นะคะเรื่องระบบคะแนนน่าสนใจนะเพราะว่าแน่นอนว่าวินัยการจราจรของคนไทยเราก็ขึ้นชื่อนะคะแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเกิดมีความเข้มงวดหรือว่าการระงับใบขับขี่ก็น่าจะมีส่วนช่วยนะคะแต่จริงอีกส่วนนึงที่น่าสนใจอะค่ะคือเรื่องของการประสานงานกับจราจรว่าเราจะมีระบบไฟแดงไฟเขียวอย่างไรนะคะให้รถมันไหลได้เขาเรียกว่าไงไม่ติดขัดจนเกินไปหรือว่าไม่มีการจอดที่สี่แยกนานจนกลายเป็นแหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5 หมักหมมอยู่ตรงนั้นด้วยเหมือนกันค่ะโดยรวมของนโยบายคุณรจนาตอนนี้ก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการเดินทางนะคะว่าจะทำยังไงให้คนเนี่ยเดินทางโดยขนส่งสาธารณะมากที่สุดนะคะรู้สึกว่าฟังแล้วจะออกไปในแนวทางนั้นเนาะแล้วก็แบบลดเรื่องของการใช้รถยนต์ลงก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรถยนต์ก็ยังเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษอากาศโดยเฉพาะ PM 2.5 ที่สำคัญแหล่งหนึ่งเหมือนกันค่ะผมมีไอเดียหนึ่งที่คุยกับทางนักวิชาการไว้คือน่าจะทำกลุ่มที่เป็นนักสืบฝุ่นคือว่าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีสามารถวิเคราะห์ DNA ของฝุ่นได้ว่าไอ้ฝุ่นเนี้ยมันมาจากไหนเราจะได้ไปด่ายต้นตอถูกใช่ไหมแต่ของเราบางทีไม่รู้เลยว่าไอ้ PM 2.5 จริงๆแล้วมันมาจากไหนมันมาจากฝุ่นลดกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำได้ในเชิงวิทยาศาสตร์จริงๆนะคะก็คือการเอาตัวฝุ่นเนี่ยไปวิเคราะห์องค์ประกอบว่าองค์ประกอบของฝุ่นเนี่ยมันผสมไปด้วยอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะเอามาวิเคราะห์ต่อได้ว่าแหล่งกำเนิดของฝุ่นเป็นอะไรยกตัวอย่างเช่นตัวฝุ่น PM 2.5 อาจจะมีโลหะหนักปนมาเยอะนะคะก็สามารถดูได้ว่าอันนี้น่าจะมาจากกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้โลหะหนักประเภทนี้อยู่นะคะหรือถ้าเกิดเป็นฝุ่นที่เกิดจากการเผาก็อาจจะมี PAH ออกมาเยอะนะคะก็จะเป็นอนุภาคที่เกิดจากการเผาอินทรีย์วัตถุอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สามารถทำได้จริงนะคะในเชิงวิทยาศาสตร์โอเคนโยบายโดยรวมของคุณชัชชาติก็ถือว่าตรงเป้านะคะแต่ว่าก็ยังมีคำถามในเรื่องของอย่างไรอยู่เหมือนกันนะคืออย่างการที่พูดถึงเรื่องไซต์ก่อสร้างตรงนั้นท่านบอกแล้วว่าอย่างไรแต่การปลูกต้นไม้เนี่ยยังไม่ได้บอกนะว่าจะปลูกอย่างไรเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีพื้นที่ที่จะปลูกต้นไม้ในกทม.เนี่ยก็มีจำกัดจันเขียนะคะแม้กระทั่งการนับพื้นที่สีเขียวของกทม.ก็คือนับมันทุกตารางเท่าที่จะนับได้นะคะขนาดนั้นแล้วยังมีพื้นที่สีเขียวเพียงแค่ประมาณ2ตารางเมตรต่อหัวก็คือแคบมากนะมีอยู่แค่นิดเดียวเนาะอันนี้ก็ยังต้องตั้งคำถามต่อไปเนาะอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจมากนะคะที่ทีมงานมีการถามคุณชัชชาติเพิ่มเติมคือเรื่องของค่ามาตรฐานนะคะสิ่งที่กทม.สามารถทำได้คือเราอาจจะไปบีบบังคับให้กรมควบคุมมลพิษเร่งออกค่ามาตรฐานใหม่ก็
ทุกวันนี้ทางกรีนพีซแล้วก็ทางเครือข่ายเนี่ยก็ไปฟ้องกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเราต้องการค่ามาตรฐานตัวใหม่นะคะก็ต้องลุ้นต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่อีกสิ่งที่กทม.สามารถทำได้นะคะคือการประกาศเป็นค่าเตือนภัยเฉพาะของพื้นที่นะคะซึ่งตัวนี้ก็ได้มีการใช้ในเชียงใหม่แล้วเหมือนกันนะคะที่ทางกลุ่มสภาลมหายใจภาคเหนือกลุ่มสภาลมหายใจเชียงใหม่นะคะประกาศเป็นค่าเตือนภัยอย่างเดียวนะคะโดยใช้ค่ามาตรฐานตัวใหม่ของ WHO นะคะก็คือเป็นค่าที่ interim 3นะคะก็คือเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อใช้ในการเตือนภัยด้านสุขภาพโดยเฉพาะนะคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่กทม.เองสามารถทำได้ด้วยเช่นกันค่ะถ้าความกดอากาศไม่ได้เป็นอย่างที่มันเป็นภาวะที่มันเหมาะสมที่จะเกิดเนี่ยฝุ่นละอองเหล่านี้มันก็จะลงไปที่พื้นดินนะครับแต่กรณีที่มีความกดอากาศพอเหมาะพอสมเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันจะน้ำหนักเท่ากับอากาศเพราะฉะนั้นมันจะฟุ้งโดยที่ไม่ตกลงพื้นพูดได้ถูกต้องนะคะว่าแบบตัว PM 2.5 เนี่ยบางทีมันไม่ได้หายไปไหนเนาะมันบางทีก็ตกลงสู่พื้นนะคะถ้าอากาศมันแห้งๆอากาศมันปิดบางทีก็จะสามารถฟุ้งกลับขึ้นไปได้นะคะก็จะเป็นในลักษณะนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นการที่กทม.ยังมีรถทำความสะอาดอยู่ตัวส่วนนี้ก็ช่วยได้จริงๆนะคะแต่ว่าอาจจะช่วยได้น้อยหน่อยนะคะค่ะนโยบายแรกเลยนะคะที่ขาดอย่างแรกก็คือเรื่องของการปรับค่ามาตรฐาน PM 2.5 นะคะตรงนี้อย่างที่เคยเสนอไปแล้วเนาะว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องไปบีบให้หน่วยงานส่วนกลางเขาปรับไม่ต้องรอหน่วยงานส่วนกลางเขาปรับนะคะแต่ว่าสามารถประกาศออกมาเป็นค่าเตือนภัยเฉพาะของกรุงเทพมหานครได้เพื่อให้การเตือนภัยสุขภาพต่อประชาชนเนี่ยมันตรงจริงๆนะคะไม่ใช่เพียงค่ามาตรฐานมันสูงเกินกว่าค่าอันตรายของสุขภาพของประชาชนนะคะแล้วประชาชนจะได้สามารถป้องกันตัวได้อย่างเท่าท่วงทันเนาะส่วนที่2นะคะคืออยากเห็นการส่งเสริมอาชีพนะคะด้านพลังงานสะอาดมากกว่านี้นะคะโดยเฉพาะด้านพลังงานหมุนเวียนเราจะเห็นได้ว่ามีการพูดถึงการเปลี่ยนรถเปลี่ยนเรือนะคะให้เป็นไฟฟ้าหรือว่าให้มีการติดโซล่านะคะซึ่งเรามองว่าจริงๆแล้วตรงนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเอกชนใหญ่ก็ได้แต่ว่าเราสามารถส่งเสริมกลุ่มรายย่อยไม่ว่าจะเป็นอู่รถยนต์หรือว่าอู่บ้านๆพวกนี้ค่ะผมมองว่าเขามีศักยภาพนะที่จะสามารถปรับปรุงปรับเปลี่ยนแล้วให้มันเป็นเทรนด์ได้ต่อไปเราอาจจะเปลี่ยนรถตุ๊กๆหรืออาจจะเปลี่ยนรถเมย์ในอู่ให้เป็นรถไฟฟ้าหรือว่าติดโซล่าพร้อมกันไปด้วยเลยก็เป็นทางเลือกที่ยั่งยืนมากขึ้นนะคะอย่างที่3เลยนะคะที่ขาดเลยก็คือเรื่องของนโยบายการกระจายความเจริญหรือว่าการระงับการโตความสูงตรงนี้ไม่มีผู้สมัครท่านไหนกล่าวถึงเลยคือหนึ่งในปัญหาสำคัญของ PM 2.5 เลยนะคะคือโครงสร้างของตัวเมืองกรุงเทพมหานครเองที่ปัจจุบันนี้ค่ะเรามีตึกสูงปริมาณมากนะคะซึ่งมันส่งผลให้การถ่ายเทอากาศในเมืองอะค่ะมีปัญหาคือลมมันไม่สามารถพัดเราข้ามกรุงเทพไปได้นะพอพัดมาปุ๊บติดตึกปุ๊บมันก็จะเกิดเป็นอาการฝาชีครอบอย่างที่ผู้สมัครหลายท่านได้พูดถึงว่ามันเกิดอาการอากาศติดนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนกันคือกรุงเทพเรามีสภาพเป็นฮีทโดมไอแลนด์นะคะก็คือเป็นฝาชีครอบความร้อนของกรุงเทพไว้อยู่กรุงเทพเนี่ยจะร้อนกว่าจังหวัดข้างๆอย่างรู้สึกได้เลยนะคะแล้วก็ทำให้ตัวฝุ่นเนี่ยมันไม่ระบายออกไปที่ไหนเลยนะคะกักเก็บอยู่ในจังหวัดซึ่งตัวนี้ค่ะปัญหาสำคัญคือถ้าเรายังไม่มีนโยบายที่จะระงับเรื่องของการสร้างตึกสูงหรือว่าปล่อยให้มีการสร้างตึกสูงออกไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการวางแผนว่ามันควรจะต้องมีโครงสร้างของเมืองออกมาเป็นรูปแบบไหนที่ลมมันสามารถระบายได้ค่ะอนาคตน่ะเราก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาตัว PM 2.5 ได้อย่างที่มันควรจะเป็นค่ะ